สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะก็หลังจากที่เสร็จสิ้นจากการฉลองคริสต์มาสหรือปีใหม่อะไรต่างๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะคลิปเล่าคลิปแรกของปี2023นะคะหรือว่าพ.ศ. 2566นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าคลิปแรกเนาะของปีนะคะจริงๆแล้วก็คือแม่จ๋ามีหลากหลายเรื่องราวมากนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคือเป็นช่วงที่ยังอยู่กับการต้อนรับสิ่งใหม่ๆในปีใหม่ๆนะคะดังนั้นก็ยังไม่อยากจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยจะคือหมายถึงเริ่มเรื่องนะคะเริ่มปีนะคะแม่จ๋าก็อยากจะมีสตอรี่อะไรดีๆนะคะในการเริ่มต้นของปีใหม่ของเรานะคะกิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันเล่าสู่กันฟังได้เนาะแล้วก็รีวิวชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็เป้าหมายในปีนี้นะคะก็คือปีใหม่2023นี้นะคะทุกคนมีความฝันความหวังอะไรยังไงนะคะก็สามารถแบ่งปันคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะในหลายๆคนตามที่แม่จ๋าได้เห็นในโลกโซเชียลต่างๆเนาะบางคนก็มีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะและก็ปีใหม่เนาะแต่หลายๆคนก็พบกับความผิดหวังพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตนะคะมีปัญหามีอะไรต่างๆเข้ามาก็บางคนก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของปีที่แบบว่าแย่มากแต่สำหรับใครบางคนก็เป็นการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เจอเรื่องดีๆก็อาจจะมีกำลังใจที่จะต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปสำหรับเพื่อให้พบกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆกับชีวิตนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่เจอเรื่องแย่ๆนะคะต้อนรับปีใหม่เลยก็แย่เลยต้อนรับคริสต์มาสเลยก็แย่เลยก็ยังไงแม่จ๋าก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะและวันนี้นะคะในกลุ่มคนไทยในต่างแดนเองนะคะแม่จ๋าก็เจออะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลปีใหม่นะคะแม่จ๋าก็เห็นในหลายคนที่มีความผิดหวังมีการเริ่มต้นอะไรที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะในหลายๆคนก็มีปัญหากับครอบครัวนะคะมีปัญหากับเพื่อนมีปัญหากับคู่ครองนะคะคือทุกคนนะคะแม่จ๋าก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งความสุขนะคะเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะคะแต่ในใครที่ไม่ได้เจอกับความสุขนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคือเราจากบ้านมาไกลนะคะมาอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มาอาศัยอยู่กับสามีนะคะและสามีก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหรือต้องการและคือถ้ามาอาศัยอยู่กับพ่อแม่สามีนะคะก็จะมีปัญหาอะไรนู่นนี่กันแล้วคือในหลายๆคนก็มีเพื่อนนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็คือไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือต่างคนต่างคือแบบแล้วคือพอเข้าไปในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็จะมีคนแบบโพสต์บรรยากาศในความสนุกสนานอะไรนู่นนี่นั่นนะคะลื่นเลงแต่แล้วพอมองกลับมาดูตัวของเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงโชคร้ายจังในบรรยากาศที่แบบอยู่ตัวคนเดียวในต่างแดนนะคะแล้วก็คือจะให้ทำยังไงบางคนก็คือพยายามที่จะนำพาตัวเองให้ผ่านพ้นในคืนที่ช่วงที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนอื่นๆนะคะบางคนก็น้อยเนื้อต่ำใจมองว่าตัวเองทำไมโชคร้ายไม่มีโชคไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาอะไรแบบนี้นะคะคือใครที่โชคดีในทุกๆสิ่งทุกๆด้านแม่จ๋าก็ขอให้โชคดียิ่งๆขึ้นไปในปีนี้เนาะแต่มาพูดถึงในมุมของคนที่ไม่ได้โชคดีนะคะแม่จ๋าก็จะมาขอพูดให้กำลังใจนะคะคนรอบข้างครอบครัวหรือแม้แต่ตัวของแม่จ๋าเองนะคะก็คืออยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะหลังจากเทศกาลต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยคือแม่จ๋าเห็นหลายคู่มากๆนะคะที่มาโพสต์เกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆที่อยู่ในต่างแดนนะคะแล้วก็จุดจบของการเคลียร์อยากจะจบปัญหาก็คือว่าลงเอยด้วยการหย่าร้างเลิกรากันไปแล้วกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะและในกลุ่มของเพื่อนๆก็คือตัดขาดจากความเป็นเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวที่ไม่เข้าใจอะไรกันก็พยายามที่จะตัดสินแยกย้ายกันออกไปอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปอยู่ในสิ่งที่
ในที่ที่ตัวเองชอบอะไรประมาณเนี้ยคือแม่จ๋าก็มาขอให้กำลังใจนะคะสำหรับทุกๆคนเนาะที่กำลังเจอกับอะไรที่เริ่มต้นของปีที่ไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นๆเขาอะนะคะในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะปัญหาอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องสามีภรรยานะคะที่แม่จ๋าได้เห็นคือเยอะมากเนาะหลังปีใหม่มาเนี้ยยิ่งเยอะมากนะคะกับปัญหาที่แบบว่าไม่เข้าใจกับสามีเนาะแล้วก็คืออยากจะจบกันอยากจะแยกย้ายอยากจะหย่ากันอะไรแบบนี้นะคะบางทีคือเราเป็นคนนอกนะคะเราอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอะไรกับในเรื่องของครอบครัวคนอื่นๆนะคะแต่ว่าจากที่ฟังมาจากที่เห็นมาในหลายๆอย่างก็คืออาจจะในเรื่องของการฝ่ายชายเปลี่ยนแปลงบ้างไม่เหมือนตอนอยู่ที่เมืองไทยนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่ไม่ตรงกันนะคะไม่สามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันได้นะคะและเรื่องของวัฒนธรรมนะคะการอยู่การกินอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นปัญหาสำหรับครอบครัวทำให้ผัวเมียไม่เข้าใจแล้วก็ทะเลาะนะคะบางทีคือแรกๆก็อาจจะทนได้แต่ไปมาคือก็หมดความอดทนแล้วก็มาหาทางออกด้วยกันว่าโอเคงั้นก็คือเราเลิกล้างกันไปอย่าล้างกันไปจะดีกว่าไหมนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งปัญหาที่แม่จ๋าพบเจอนะคะและอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าการที่เราแต่งงานมาอยู่ที่นี่เนาะและถ้าเราอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะที่แม่จ๋าเห็นปัญหาก็คือว่าในหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องกับว่าอยู่กับปู่อยู่กับย่าหรือว่าอยู่กับญาติๆของสามีคืออยู่ในบ้านเดียวกันนะคะและทุกคนจะมีปัญหาเรื่องของการกินการทําความสะอาดรักษาความสะอาดร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยคือทุกคนก็จะมีปัญหามากๆอันนี้คือแม่จ๋าก็พอเห็นในหลายๆคนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยคือไม่ว่าจะเรื่องสามีเรื่องของอาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่แบบเนี้ยเดี๋ยวยังไงแม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของแต่ละคนในคลิปต่อๆไปนะคะแต่คือคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆอะไรประมาณนี้เนาะและเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่แม่จ๋าเห็นก็คือเรื่องของคำว่าเพื่อนนะคะของเพื่อนนะคะคือในหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเหมือนมาอยู่ใหม่แล้วก็อาจจะขนขวายอยากจะหาเพื่อนนะคะที่มาจากประเทศเชื้อชาติเดียวกันอะไรแบบนี้แล้วก็พูดคุยภาษาเดียวกันจะได้รู้เรื่องกันอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามแสวงหาเพื่อนเนาะก็คือไม่ได้ว่าใครหรอกตัวของแม่จ๋าเองนี่แหละที่มาอยู่ใหม่ๆก็คือเสาะแสวงหาเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรืออะไรต่างๆชาติอื่นก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่เห็นแม่จ๋าเห็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่แถบยุโรปของเราเนี่ยที่เขามาอยู่กันที่นี่นะคะเขาก็เหมือนกันนะคะสังคมแม่จ๋าอยากบอกว่าเขาก็มีการพูดนะคะมีการด่ามีการนินทามีเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีนะคะก็คือมีเหมือนกันกับที่เมืองไทยเรานะคะอย่าคิดว่าคนต่างชาติหัวขาวๆตาสีฟ้าๆอะไรเนี่ยจะดูด่าหรือขี้โกงไม่เป็นหรือว่าเป็นเพื่อนที่นินทากันไม่เป็นหรืออะไรเนี่ยคือไม่มีนะคะที่ใดในโลกนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือขอเล่าตามที่แม่จ๋าเห็นแล้วก็ได้ยินได้สัมผัสได้อะไรมานะคะก็ทุกคนก็จะพูดแบบว่าประมาณเนี้ยเหมือนกันหมดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะและอีกเรื่องนึงนะคะที่แม่จ๋าอยากเอามาเป็นเรื่องเล่าในคลิปต่อไปก็คือว่าในเรื่องของโอเคล่ะปัญหาต่างๆที่เราพบเจอเนาะหญิงไทยที่มาอยู่ในต่างแดนนะคะกับสามีนะคะเราก็จะเห็นมุมมองของคนไทยของเรานะคะปัญหาต่างๆนะคะอย่างเช่นคือในเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆที่แม่จ๋ายกให้ฟังเนาะแล้วทีเนี้ยคือแม่จ๋าก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะในส่วนของมุมมองผู้ชายต่างชาติบ้างนะคะว่าเขามีความคิดมีความอ่านมีความรู้สึกยังไงนะคะกับภรรยาของเขานะคะอย่าคิดแต่ว่าเราน้อยใจเองคนเดียวเป็นนะคะคือพ่อบ้านเขาเองก็น้อยใจเป็นเหมือนกันนะคะอันนี้คือแม่จ๋าพูดตามที่แม่จ๋าได้เห็นแล้วก็ได้ยินมานะในหลายๆคนก็จะแบบว่าคือเอาล่ะอย่างเช่นในกลุ่มของเราเนาะที่แม่จ๋าได้รับรู้มาก็คือว่ามาบ่นว่าสามีไม่ช่วยบ้างนะคะไม่เก็บกวาดทําความสะอาดบ้างบางคนก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นแม่บ้านทําทุกสิ่งทุกอย่างนอนก็นอนกับเราอาหารการกินเราก็ทํางานบ้านอะไรก็คือไม่ขาดตกบกพร่องนะคะแต่อยากบอกว่า
คือเนี่ยแหละคือเอาเป็นว่าแม่จ๋ายังไม่พูดมากในคลิปนี้นะคะและเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะว่ามุมมองของผู้ชายนะคะเขาคิดอะไรยังไงบ้างนะคะเขาจะน้อยใจเป็นไหมเขามีความคิดยังไงนะคะกับที่ภรรยาคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ช่วยมีแต่รอกินหรือทำไมห้ามทำไมไม่นู่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงนะคะแม่จ๋าจะมาแบ่งปันให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะอันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นสิ่งที่แม่จ๋าคิดจะเล่ามานานแล้วล่ะแต่ว่าคือยังไม่มีโอกาสได้เล่านะคะและคือยิ่งอยู่นานไปนะคะเราก็ได้เห็นในหลายๆคนที่พูดถึงภรรยานะคะไม่ว่าจะเป็นภรรยาคือเอาชาติอื่นเนี่ยแม่จ๋าไม่ยกตัวอย่างเนาะเอาขอเป็นถ้าเป็นภรรยาคนไทยเนี่ยขอยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันนะคะว่าเขามีความเห็นมีความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาแบ่งปันสู่ฟังใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ถือว่าแม่จ๋ามาปูทางนะคะมาบอกเล่าว่าคลิปของเรื่องเล่าในปีนี้แม่จ๋าจะมีเรื่องเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะคะก็หลักๆเลยก็จะมีนั่นแหละเรื่องของสามีภรรยานะคะแล้วเรื่องการที่เรามาอาศัยอยู่กับครอบครัวของสามีนะคะแล้วสามก็คือในเรื่องของเพื่อนนะคะนี่แหละแล้วก็สี่นะคะก็คือหัวข้อที่จะเล่าก็จะเป็นเรื่องของความคิดของผู้ชายต่างชาตินี่แหละที่มีเมียคนไทยนี่แหละเขามีความคิดมีความอะไรมีความน้อยใจหรืออะไรต่างๆคือแม่จ๋าได้ยินคือแม่จ๋าอยากบอกอยากเล่าให้ฟังมากๆนะคะเพราะบางเรื่องนะคะบางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะบางทีเราอาจจะว่าคิดแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วคือบางสิ่งบางอย่างมันก็ละเอียดอ่อนนะคะคือในหลายๆคนคืออย่างคนเราคนไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนไทยที่เราพูดคุยกันเนาะและแม่จ๋าอยากบอกว่าในต่างชาตินะคะผู้ชายนะคะเขาก็จะมีชมรมมีกลุ่มของเขาที่พูดคุยในคนที่มีภรรยามีคนที่อยู่ที่เมืองไทยเขาก็จะมีกลุ่มพูดคุยของเขาเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้คือแม่จ๋าก็รู้มานานแล้วแล้วก็แม่จ๋าก็เก็บข้อมูลมานานแล้วแหละแต่คือเราก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากมายเนาะดังนั้นคือเอาเป็นว่าในปีนี้คือเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะมาทยอยเล่าให้ฟังเรื่องต่างๆก็ประมาณนี้ค่ะในหัวข้อที่แม่จ๋าจะเล่าในปีนี้ให้ฟังนะคะหรือแม้แต่ว่า FC นะคะมีความต้องการที่จะอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้แม่จ๋าเล่าเรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้แล้วก็บอกเล่าแนะนำกันได้นะคะแล้วก็แม่จ๋าอันไหนที่แม่จ๋ารู้แม่จ๋าก็จะนำมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะอันไหนที่ไม่รู้ก็จะพยายามหาข้อมูลมาเล่ามาแบ่งปันสู่กันฟังนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนี้เราเองก็ไม่ได้รู้บางทีบางเรื่องเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์เองนะคะแต่อาศัยว่าที่เรารู้เราได้ยินมาก็เอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเนาะบางทีก็อันไหนที่ดีก็รับแต่สิ่งดีๆไปอันไหนที่ไม่ดีเราก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ฟังนะคะสิ่งที่แม่จ๋าเล่าแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ป้องกันตัวเองหรืออะไรต่างๆนานานะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเล่าก็มีหลายรูปแบบมีหลายประสบการณ์ที่ทุกคนมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังอย่างที่แม่จ๋าเห็นส่วนมากก็คือที่แม่จ๋านำมาเล่าแบ่งปันสู่กันฟังนะคะก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆนะคะดังนั้นแม่จ๋าคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะถ้าเราฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ตามทําให้เกิดประโยชน์นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะดังนั้นใครที่คิดจะเดินทางสายฝอหรือมีญาติพี่น้องหรือลูกเต้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีโลกโซเชียลมีอะไรคือช่องทางที่จะให้เรารับรู้อะไรต่างๆข่าวสารมากมายนะคะดังนั้นก็คืออย่าปิดหูปิดตาตัวเองนะคะพยายามรับรู้ข่าวสารอย่าไปคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่จําเป็นต้องรู้ไม่จําเป็นต้องรับรู้อะไรนะคะแต่วันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบข้างของเรานะคะเราก็จะเคยได้ยินมาคนนู้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็จะได้ไหวตัวทันอะไรประมาณนั้นเนาะก็หวังว่าคลิปเรื่องเล่าต่างๆที่แม่จ๋านำมาเล่าแบ่งปันสู่กันฟังนะคะจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้แม่จ๋าก็ขออวยพรให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะและในปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนพบเจอกับอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะคะดีกว่าสิ่งที่ผ่านมาดีกว่าปีที่ผ่านมาเนาะ
อะไรนะคะที่เคยไม่ดีในปีที่ผ่านๆมาก็ให้ทิ้งไปให้ผ่านไปนะคะใครที่เจอสามีนะคะไม่ดีไม่อะไรก็ขอให้กลับมาปรับความเข้าใจกันจูนกันนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขเนาะและใครที่เจอพ่อแม่สามีครอบครัวสามีที่ไม่เข้าใจลงรอยอะไรยังไงกันก็ขอให้ปีนี้ทุกคนดีนะคะกลับมาดีสามัคคีกันรักกันนะคะและใครที่เจอเพื่อนถ้าคิดว่าไม่ดีหรือไม่อะไรก็สามารถทิ้งและก็ปล่อยไปหาเพื่อนใหม่หาสังคมใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะแม่จ๋าก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีรับปีใหม่นี้นะคะเฮงๆตลอดปี2023นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ